ดูความคิดความเห็นจากทางด้านของอดีตประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะคะซึ่งก็โพสต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวแสดงความผิดหวังนะคะสำหรับม็อบ19กันยาในการปักหมุดที่ไร้สาระแล้วก็หมดประโยชน์ที่จะสนับสนุนค่ะคุณวรวรรณธาราภูมิอดีตประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่า ความหวังกับความจริงเรื่องม็อบ19ก่อย .63 โดยระบุว่าก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าคาดหวังว่าจะได้ฟังแนวคิดที่มีประโยชน์และอาจจะแตกต่างจากคนรุ่นหลานอยากรู้จริงๆว่าเขาต้องการอะไรถึงได้ก่อม็อบและคาดหวังว่าแนวคิดเหล่านั้นจะนำพาไปสู่การปรับปรุงแนวปฏิบัติของชนชั้นปกครองได้ ข้าพเจ้าคาดหวังว่าจะได้เห็นนักศึกษาขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของตนต่ออนาคตของประเทศซึ่งต่อไปก็จะอยู่ในมือของพวกเขาเพื่อให้คนรุ่นเราไม่ว่ารัฐบาลสอสอทุกพักสวนักธุรกิจทั้งหลายรวมไปถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะได้รับรู้ว่าลูกหลานกำลังมีปัญหาที่ตรงไหนและเขามองพวกเราอย่างไร ข้าพเจ้าคาดหวังว่าจะมีหลานๆสักคนขึ้นเวทีแล้วถามถึงแนวทางของรัฐในการรับมือกับอนาคตที่ตนเองจะไม่มีงานทําเพราะเทคโนโลยีที่มาทดแทนได้เพื่อให้รัฐบาลนําไปเป็นโจทย์ที่ต้องแก้ไขป้องกันล่วงหน้าอย่างจริงจัง ข้าพเจ้าคาดหวังว่าจะมีใครที่ตอกย้ำถึงความไม่เสมอภาคในกระบวนการยุติธรรมและความอ่อนแอขององค์กรอิสระที่น่าจะทำตัวไม่อิสระแล้วในหลายๆกรณีข้าพเจ้าคาดหวังว่าหลานๆจะเสนอแนวคิดในการเดินหน้าอนาคตไทยอย่างสร้างสรรค์ในมุมมองของเขาค่ะข้าพเจ้าคาดหวังว่าจะมีคนพูดเรื่องข้อดีข้อเสียของการมีสวแบบปัจจุบันรวมไปถึงการนับคะแนนเลือกตั้งที่เอามาหารด้วยสูตรประหลาดที่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจ ข้าพเจ้าคาดหวังว่าจะมีนักศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สักคนที่สามารถชี้แนวทางใหม่ที่ปฏิบัติได้จริงในเรื่องทุนนิยมการผูกขาดและความเหลื่อมลำ้ำข้าพเจ้าคิดเรื่อยเปื่อยไปจนถึงว่าจะมีนักเรียนนักศึกษาสักคนมาพูดถึงภัยอันตรายที่วัยรุ่นต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคุกขามทางเพศเว็บการพนันและยาเสพติดแล้วข้าพเจ้าก็พบว่าความจริงที่ได้จากม็อบ ว่ามันคือความตั้งใจในการโจมตีบัทอนคุณค่าสถาบันแล้วก็จบด้วยคำขู่ตามภาพแรกที่เป็นตอนท้ายคำปราศัยของคุณทนายอานนท์ท่านนี่คือเป้าหมายของม็อบข้าพเจ้าก็ไม่หวังอะไรจากลูกหลานที่ชูสามนิ้วอีกแล้วเนื่องจากข้าพเจ้าไม่เห็นคุณค่าของการจัดม็อบตามที่คาดหวังเลยรวมถึงไม่เห็นประโยชน์ของการจะสนับสนุนเพราะการปักหมุดคณะราษฎร การย่ำยีสถาบันสูงสุดในแบบที่ทำมันมิได้ทำให้คนกินดีอยู่ดีมิได้ลดความเหลื่อมล้ำมิได้ทำให้เกิดความสามาัคคีในคนไทยด้วยกันเลยสักนิดแถมยังไปช่วยผลักดันคนที่กำลังหงุดหงิดกับรัฐบาลทำให้เขา จำต้องเลือกข้างนายกอีกครั้งเพราะทนรับฟังพวกท่านก้าวร้าวไม่ไหวค่ะแล้วก็ในช่วงท้ายนี่ก็บอกว่าก็แปลกใจที่คนรุ่นใหม่ยังฝังใจกับพิธีกรรมถึงขั้นตอบมุดคณะราชอีกครั้งไม่น่าเชื่อเลยว่าจะทําอะไรไร้สาระแบบนี้สรุปคือผิดหวังมากใครจะโกรธเกลียดที่ข้าพเจ้าคิดเห็นอย่างนี้ก็ตามใจท่านแต่ก่อนคิดเนี่ยก่อนออกความเห็นข้าพเจ้าได้รับฟังได้ศึกษาข้อมูลจริงด้วยตนเองแล้วคิดอย่างไรก็แสดงออกมาตรงๆต,ต,ตามนี้ ขเจ้าก็คงต้องแสดงหาต้องแสวงหาแนวทางแนวร่วมที่คิดแบบเดียวกันเพื่อทําให้เราพ้นจากวังวนอุบาททั้งหลายต่อไปเพราะไม่สามารถฝากอนาคตประเทศไว้กับพวกท่านได้ตามที่เคยคิดหวังคนเข้าไปกดไลค์กันจํานวนมาก <c oughs> หลายท่านบอกขออนุญาตแชร์ขออนุญ,ญาตแชร์กันเยอะเลยทีเดียวนะคะก็อาจจะเป็นหนึ่งเสียงนะคะที่มีต่อการชุมนุมในครั้งนี้ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ หมดหวังนะคะจากการออกมาเคลื่อนไหวเพราะว่าตอนหลังตอนแรกเนี่ยหวังเอาไว้นะคะว่าจะมีลูกหลานที่ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะถามหาว่าอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไรจากผู้ที่ทําหน้าที่ในการบริหารบ้านเมืองคะ่ะครับยังมีฟีดแบ็กอีกจากท่านหนึ่งนะฮะ ครูหยุยครับนายวันลบตังคณนานุรักษ์สมาชิกวุฒิสภาที่บอกว่ารับไม่ได้กับ10ข้อเรียกร้องของม็อบเนี่ยนะครับโดยบอกว่าการชุมนุมของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าแนวร่วมธรรมศาสตร,ร์และการชุมนุมเนี่ยคนที่ฟังอยู่คงรอฟังการอภิปรายบนเวทีนะว่ารัฐบาลบริหารผิดพลาดอย่างไรแต่แกนนําพูดประเด็นนี้น้อยและเปลี่ยนเป็นข้อเรียกร้อง10ข้อแทนทําให้เจตนารมณ์ของการชุมนุมอ่อนลง การยอมรับต่ำลงโดยปกติกระบวนการเดินขบวนจะต้องมีความชัดเจน3เรื่องคือ 1. เจตนารมชัด 2. แกนนำคือใครเพราะจะเป็นคนที่รับผิดชอบ 3. การเคลื่อนตัวของขบวนปกติการเคลื่อนจะไม่เคลื่อนง่ายต้องมีวัตถุประสงค์แต่การชุมนุมครั้งนี้สับสนไม่มีแกนนำที่ชัดเจนข้อเรียกร้องและการเคลื่อนตัวก็ไม่ชัดมองว่าทุกอย่างผิดความคาดหมายทั้งสิน้น ทำให้น้ำหนักการเรียกร้องน้อยขณะเดียวกันกลุ่มผู้ชุมนุมผิดพลาดมากเพราะหากเรียกร้องแค่3ข้อหยุดคุกคามประชาชนแก้ไขรัฐธรรมนูญยุบสภาเลือกตั้งใหม่เป็นข้อเรียกร้องที่ชอบธรรมและพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีต้องฟังแต่กลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้อง10ข้อซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นละเอียดอ่อนทําให้การชุมนุมเสื่อมการยอมรับต่ําลง เมื่อสุดโต่งจะล้มลงเองนี่เป็นสิ่งที่ครูหยุ่นะครับนายวันลบตังคานุรักษ์โพสต์ข้อความไว้ส่วนข้อเรียกร้องของนายพฤิธ์เพนกวินเนี่ยเขียนข้อเรียกร้องมาบอกว่าหลังจากนี้ก่อนที่จะเจอการ24กันยาหรือว่าจะเกิดความเคลื่อนไหวในเดือนตุลาคมการชุมนุมใหญ่อะไรก็แล้วแต่สามารถแสดงพลังต้านเผด็จการจากที่บ้านได้มีการเขียนข้อเรียกร้องมา8ข้อ หในนั้นข้อ8บอกว่าจะขอแบน S C B ด้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็จะไปถอนเงินจะไม่เอาเงินไปฝากไว้แล้วกับธนาคารนี้นะฮะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยเข้าไปดูเทรนด์ทวิตเตอร์นะแล้วก็ไปติดตามความเคลื่อนไหวว่าเอ๊มีความเคลื่อนไหวอะไรอย่างไรอตกลงว่าก็ได้รับฟีดแบ็กเสียงสะท้อนมาพอสมควรจากกลุ่มผู้ที่เห็นด้วยแล้วก็ เชื่อนะว่าถ้าทําแบบนี้แล้วเนี่ย S C B จะได้รับผลกระทบปรากฏว่าก็มีการโชว์สลิปวาเนี่ย<อ>ไปถอนออกหมดแล้วนะ,ะซึ่งส่วนใหญ่หลักร้อยแล้วก็หลักพัน<อ>นะฮะซึ่งในภาพรวมแล้วเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้ทําให้สถาบันการเงินซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีความมั่นคงสูงได้รับผลกระทบสักเท่าไหร่